าบอกว่าอะไรนะอะไรลักอะไรลักก็คือการจากลาการจากลาโดยการจากที่ไม่อยู่ในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นใช้คำให้ถูกต้องเนาะเห็นไหมบางทีเวลาเราพูดคำบางคำนะคะมันก็จะอาจจะทำให้อะไรคะความคิดสำนวนมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะคะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะหยิบดินสอหยิบกระดาษมานะคะก่อนอื่นเราจะมารับสมองชาวเกมกันหน่อยนะคะ16คนแล้วนะคะเด็กๆอ่ะวันนี้นะคะเราจะมีการอัดคลิปวิดีโอให้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถที่จะดูได้ไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิวันพุธที่ผ่านมาคุณครูสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมอ่ะเรากลับมาทบทวนก่อนที่เราเพื่อนๆเนาะวันพุธที่ผ่านมาคุณครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใครจำได้ไหมเอ่ยการเขียนเรื่องตามอะไรคะจินตนาการครับถูกต้องมากนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เป็นยังไงคะเขียนเอาประสบการณ์หรือสอดแทรกความคิดนึกคิดของเราที่อยู่ในจิตสำนึกของเราว่าเราอยากเขียนให้ได้อยู่ในรูปแบบจินตนาการแบบเวอร์วังอลังการหรือเขียนในหลักของความเป็นจริงอาจจะแทรกจินตนาการไปด้วยอย่างเช่นฉันไปทะเลฉันเห็นในท้องทะเลฉันเห็นปลาโลมาที่มันมีตัวอันมหึมาและมียูนิคอร์นที่บินอยู่บนท้องฟ้าอันนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องจินตนาการยูนิคอร์นเรื่องจริงจินตนาการยูนิคอร์นคือเรื่องจินตนาการแต่ว่าถ้าปลาโลมาที่อยู่ในน้ำตัวใหญ่เนี่ยคือเรื่องอะไรคะเรื่องจริงเรื่องจริงเห็นไหมคะอันนี้เราสามารถที่จะเขียนตามจินตนาการของเราก็ได้ถ้าครูมีรูปภาพมาหนึ่งรูปอะถ้าครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนหนึ่งรูปนะคะแล้วเด็กๆสามารถเขียนเรื่องอะไรก็ได้ในรูปภาพนั้นตามจินตนาการของนักเรียนอย่างเช่นปลาวานทับลูกปลาวานโอเควิจมาศหมึกนันทกรหมึกหรือเหม่งหมึกเด้เนาะใช่ไหมเจ้าเหม่งนันทกรทำไมใส่นันทกรเหมือนกันนะคะลูกมันเปลี่ยนไม่ได้โอเคค่ะครูลืมแล้วโอเคพร้อมนะคะเด็กๆหยิบดินสอหยิบกระดาษมาให้พร้อมอ่ะเดี๋ยวครูจะเล่นเฉาปัญญาเล่นเกมกันหน่อยนะคะเรามาเฉาเกมกันหน่อยเด็กๆมองเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะอ่ะเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมานะคะแล้วเขียนนะพร้อมนะตัวที่28ได้หรือยังคะตัวที่28ตัวที่33ตัวที่40ตัวที่37และตัวที่34อ่ะรวมซิมันคือคำว่าสุดท้ายตัวอะไรคะครู34เอาใหม่นะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะเด็กๆค่ะหยิบกระดาษหยิบดินสอมานะคะแล้วเล่นเกมชาวปัญญากันเหมือนเดิมตัวแรกคือตัวที่28ตัวที่2 33ตัวที่3 40ตัวที่4 37ตัวที่5 34ตัวที่2อะไรตัวที่2 33ครับลูกตัวที่1อะไรนะ1 28 2 33 3 40 4 37 5 34อะไรเนาะ4อะไรนะคะอะไรเนาะ4 34ตัวที่4 37ตัวที่5 34เอ๊ะคำตอบที่ได้คืออะไรเนาะผมสวยค่ะเยี่ยมมากเก่งมากค่ะเฉลยก็คือคำว่าผมสวยโอ้ไม่ทันโอ้ไม่ทันครูสาบใบให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุตส่าห์รูปผมสวยสวยวันนี้เนี่ยเห็นไหมคะอ่ะมาอีกทีข้อที่สองนะคะข้อที่สองคำว่าตัวที่43
ตัวที่20ตัวที่23และตัวที่25อันนี้มี4คำใน4ตัวอักษรเอาใหม่อีกรอบ43 20 23และ25คำตอบที่ได้คือคำว่าอุตส่าห์ไปแล้วนะอดทนเยี่ยมมากใครตอบคะเก่งค่ะครูคำว่าอดทนนะคะต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะตัวที่26ตัวที่43ตัวที่26และตัวที่26สระอาและตัวที่7เอาอีกรอบนะคะฟังอีกรอบนะคะตัวที่26 43 26 26อีกรอบนึงสระอาและก็ตัวที่7คำตอบที่ได้เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากคำว่าบอบบางนะคะอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะเอาอีกรอบหนึ่งสวัสดีใครเข้ามาใหม่นะคะเด็กๆคะมาชอบปัญญาเกมกับคุณครูกันก่อนนะคะเกมชอบปัญญาภาษาไทยนะคะอ่ะตัวที่4จำได้ไหมตัวที่4ตัวที่25ตัวที่35ตัวที่37และตัวที่34อันนี้มี5พยัญชนะเอาใหม่อีกรอบตัวที่4ตัวที่25ตัวที่35ตัวที่37และตัวที่34คำตอบที่ได้คือคำว่าครับไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับไม่ทันเนาะตัวที่1เลข4ตัวที่2เลขที่25ตัวที่3เลข35ตัวที่4เลข37ตัวที่5เลข34ใครคนเข้ามาแล้วนะคนมวยคนรวยคนรวยคนรวยนะคะคนรวยเก่งมากนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเช็คอินนิดหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะเปิดกล้องสวยๆน่ารักน่ารักยิ้มหวานๆให้ครูหน่อยแล้วที่รักจ๋าเปิดกล้องหวานๆยิ้มหวานๆสวยๆให้ครูหน่อยนะคะเด็กๆค่ะเยี่ยมมากน่ารักสุดๆยิ้มหวานๆอุ๊ยพีทยิ้มหวานมากเลยพีทน่ารักจังเลยอ่ะ41คนแล้วสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะอ่ะวันนี้นะคะเด็กๆคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิวันพุธที่แล้วครูทบทวนเมื่อกี้ครูทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการและก็การเขียนเรื่องตามความเป็นจริงใช่มั้ยคะทีนี้วันนี้นะคะเด็กๆเราเด็กๆเคยเขียนจดหมายไหมไม่เคยเคยเขียนจดหมายไหมคะไม่เคยหรอเด็กๆไม่เคยหรอคะแน่ใจอาทิป.4ครูก็ยังให้เขียนไม่ใช่หรอป.5ก็ยังให้เขียนไม่ใช่หรออ่ะวันนี้นะคะเราจะเขียนเรื่องนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายนะคะจดหมายจดหมายแบ่งออกเป็นอะไรบ้างจดหมายแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเห็นสไลด์ครูไหมคะเด็กๆคะเห็นค่ะโอเคเนาะในจดหมายนะคะในจดหมายในหน่วยนี้นะคะตัวชี้วัดนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองหมายถึงใครคะเด็กๆคะพ่อแม่ใครคะปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายญาติบรรดาญาติญาติก็จะเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวพี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าอาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือผู้ปกครองและญาติญาติใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูก่อนว่า
หลักของการเขียนจดหมายหลักของการเขียนจดหมายมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูถามก่อนว่าการเขียนจดหมายเนี่ยสมมุติว่าเราจะเขียนจดหมายแต่ละฉบับใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเขียนจดหมายใช่ไหมหนึ่งประกอบองค์ประกอบของการเขียนจดหมายประกอบไปด้วยอะไรคะหนึ่งซองซองซองเขาใช้ส่วนมากจะเป็นซองที่ได้มาตรฐานซื้อจากไหนคะซื้อจากร้านค้าทั่วไปที่จะเป็นอะไรคะลูกซองมาตรฐานเกี่ยวกับที่เขาขายในที่มันมีตราไปรษณีย์ไปรษณีย์สแตมป์ที่มันเป็นซองขนาด A ขนาดครึ่งขนาดไหนนะ5 × 6อะนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูเนาะหลักของการเขียนจดหมายนะคะ1ซองควรใช้ซองมาตรฐานปัจจุบันที่ไปรษณีย์ทุกแห่งมีซองมาตรฐานจำหน่ายนะคะซึ่งเป็นซองขนาด 4.5 นิ้วยาว 6.5 นิ้วเหมือนเด็กๆเคยเขียนจดหมายส่งครูหรือเปล่าในป.4เขียนไหมคะครูจำไม่ได้ว่าเด็กๆครูให้เด็กๆเคยเขียนหรือเปล่าเนาะอันที่สองครูให้เขียนแต่เขียนในสมุดใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมอันที่สองนะคะการจ่าหน้าซองการจ่าหน้าซองมีหลักดังนี้นะคะ1ที่อยู่ของผู้รับต้องเขียนเรียงลำดับส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่นะคะได้แก่ชื่อนามสกุลของผู้รับถ้าจำจดหมายสำคัญเช่นมีธนนัตสอดอยู่ด้วยรู้จักธนนัตหรือเปล่ารู้จักไหมคะธนนัตที่ครูเคยให้นักเรียนกรอกอธิบายให้นักเรียนกรอกในหน่วยที่เรียนตอนเรียนวอล์กไซต์เห็นไหมคะออนไซต์ใช่ไหมคะจดหมายธนนัตก็จะมีธนนัตคืออะไรคะธนนัตก็คือการส่งเงินผ่านอะไรคะผ่านไปรษณีย์ใช่ไหมคะในสมัยแต่ก่อนที่ครูบอกว่าธนนัตเนี่ยแต่สมัยแต่ก่อนที่เราไม่มีโฟนแบงกิ้งในมือถือใช่ไหมคะเวลาเขาจะโอนเงินทีนะคะบางทีเขาไม่สะดวกเขาสามารถที่ไปที่ไปรษณีย์แล้วก็เขียนธนนัตนะคะธนนัตก็จะมีแบบฟอร์มการกรอกแบบธนนัตอย่างที่ครูอธิบายในให้ฟังแล้วในชั่วโมงตอนที่เรียนที่ผ่านมานะคะเขาก็จะมีแบบฟอร์มการกรอกธนนัตแล้วเด็กๆก็จะเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับคำนำหน้าให้ถูกต้องถ้าเป็นนายก็นายนางสาวก็นางสาวเขียนชื่อที่อยู่ให้ถูกต้องนะคะแล้วเขียนด้วยตัวอะไรคะตัวบรรจงที่สามารถอ่านออกและชัดเจนนะคะพร้อมกับแนบเงินใส่ให้แนบเงินให้กับเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการเขียนเอกสารให้และก็ให้เราเอามาใส่ซองนะคะใส่ซองปิดผนึกติดสแตมป์ตราไปรษณีย์นะคะแล้วเขาก็จะส่งให้นะคะต้องระบุนะคะคำนำหน้าให้ชัดเจนนะคะอันที่สองจ่าหน้าซองต้องมีบ้านเลขที่ซอยตำบลอำเภอจังหวัดและก็รหัสไปรษณีย์นะคะถ้ามีถนนก็ใส่ถนนเข้าไปด้วยนะคะตำบลแขวงอำเภอเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะคะอันที่สองจ่าหน้าซองต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ส่งนะคะชื่อที่อยู่ผู้ส่งเรียงลำดับให้เหมือนกันกับการจ่าหน้าซองนะคะการเขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะคะในซองจดหมายมันจะมีอยู่สองที่นะคะมุมซ้ายบนจะเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ส่งใครเข้ามาแล้วนะคะ50คนแล้วเนาะย้อนตามหลังนะคะเดี๋ยวครูจะตามหลังทบทวนให้นะคะชื่อด้านมุมซ้ายนะคะของซองจดหมายจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ส่งนะคะเราก็จะเขียนอะไรเขียนชื่อเราชื่อนายนางสาวเด็กหญิงชื่อนามสกุลนะคะบ้านเลขที่ที่อยู่ของเรานะคะตำบลอำเภอจังหวัดและก็รหัสไปรษณีย์ส่วนตรงกลางของซองจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับนะคะเราก็จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องเช่นสมมุติว่าครูไก่จะส่งให้ EQ นะครูไก่ก็จะส่งให้เด็กชายภัทรพลนามสกุลอะไรเด็กที่อยู่70โรงเรียนมารีพิทักษ์70ถนนประชาสามัคคี
ำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์331100อ่ะอันนี้คือชื่อที่อยู่ของผู้รับเราจะต้องจ่าหน้าซองให้ชัดเจนอันที่3นะคะมุมขวาบนของซองจดหมายมันจะเป็นเอาไว้สำหรับติดสแตมป์หรือตราไปรษณียากรนะคะที่เขากำหนดให้นะคะส่วนมากนะคะถ้าไม่ติดสแตมป์นะคะติดไม่ติดสแตมป์นะคะอาจจะถูกปรับเป็น2เท่าของราคาของสแตมป์ที่ขาดหายไปนะคะสมมุติว่าสแตมป์น่ะเขาให้ติดสแตมป์แต่ก่อนเขาจะติด2บาทใช่มั้ยคะทุกวันนี้ก็จะเป็น3บาทหรือถึง5บาทนะคะถ้าเธอไม่ติดก็จะเสียค่าสแตมป์2เท่านะคะเพราะฉะนั้นมาดูการเขียนจดหมายนะคะการเขียนจดหมายคำขึ้นต้นต้องใช้ให้เหมาะสมแก่ตำแหน่งฐานะและหน้าที่อันที่2การวางรูปแบบของจดหมายควรวางให้มีสัดส่วนพอเหมาะกับหน้ากระดาษโดยเว้นหน้ากระดาษประมาณ1นิ้วและเว้นด้านหลังประมาณครึ่งนิ้วนะคะอันที่3สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนต้องคำนึงถึงความสุภาพและเขียนให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะเขียนกับเขียนหาพระเด็กๆเขียนคำว่าเธอกับฉันได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แต่ถ้าเธอเขียนหาเพื่อนด้วยกันเราจะใช้คำว่าเธอกับฉันได้ไหมคะได้ครับได้เนาะอันนี้เพราะฉะนั้นให้เขียนให้เหมาะและใช้คำให้ถูกต้องตามกาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคลอันที่4ใช้สรรพนามที่เหมาะสมกับฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะอย่างสมมติว่าเราเขียนถึงคุณตาคุณยายเราจะแทนชื่อตัวเราว่าไหนก็ได้เช่นหนูผมนะคะหรืออาจจะใช้เป็นชื่อจริงของเราก็ได้นะคะอันที่5นะคะต้องถ้าต้องเขียนอวยพรให้เพื่อนหรือญาตินะคะญาติผู้ใหญ่ในตอนท้ายของจดหมายควรอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้คำพรคำอวยพรนั้นมีความขลังและสละสลวยเช่นเราลงท้ายใช่ไหมคะสมมติว่าเราเขียนถึงคุณตาคุณยายในวันปีใหม่เราก็ลงท้ายด้วยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้คุณตาคุณยายจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปอันนี้คือคำอวยพรลงท้ายที่แนบเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยนะคะอันที่6ควรเขียนลงท้ายให้เหมาะสมกับฐานะและบุคคลเราเขียนถึงเพื่อนเราเขียนลงท้ายว่ารักและเคารพได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไม่ได้นะคะหรือเราเขียนถึงพระสงฆ์ลงท้ายด้วยรักและคิดถึงเขียนถึงพระหลวงตาหลวงพี่เจ้าอาวาสลงท้ายด้วยรักและคิดถึงได้ไหมคะเด็กๆคะไม่ได้ไม่ได้นะคะบาปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายนะคะตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายอย่างที่ครูบอกเลยว่าเมื่อกี้ว่ามุมขวาเด็กๆเห็นมุมซ้ายไหมคะมุมซ้ายจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ฝากนะคะเราจะเขียนให้ครบเราจะเขียนเช่นป้องพบกิรติคุณชรบ้านเลขที่115ซอยขุนบางขุนนนท์21ถนนบางขุนนนท์เขตยางบางกอกน้อยกูพิมพ์ผิดขอโทษนะคะเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์102230โอ้ตายแล้วเป็นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือชื่อที่อยู่ของผู้ฝากน
ีนี้เด็กๆมาดูตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางก็คือชื่อที่อยู่ของผู้รับตรงนี้เราจะต้องจ่าหน้าซองให้ถูกต้องและเขียนตัวหนังสือที่เป็นยังไงคะทำให้อ่านออกนะคะเขียนให้อ่านออกเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเขียนผิดเพียงตัวหนึ่งนะคะเขียนชื่อผิดเขียนที่อยู่ผิดสักนิดนึงทำให้คนที่ส่งมองไม่ออกอาจจะส่งผิดทำให้จดหมายนี้ไม่ถึงมือผู้รับนะคะชื่อที่อยู่ผู้รับก็คือคุณพานุวัฒน์กีรติกุลชรบ้านเลขที่141หมู่2ซอยสุขาภิบาล5ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์ 73,000 นะคะอันนี้คือชื่อที่อยู่ของผู้รับนะคะทีนี้เด็กๆหันมาดูมุมขวาเห็นไหมคะมุมขวาด้านบนมุมขวาตรงนี้ใช้เป็นที่ติดผนึกตราไปรษณียกรนะคะไปรษณียกรหรือเราเรียกอีกอย่างว่าสแตมป์นั่นแหละนะคะสแตมป์ส่วนมากเราจะไปซื้อกันที่ไปรษณีย์นะคะแต่ก่อนอาจจะมีดวงละ2บาทตอนนี้คุณไม่แน่ใจนะคะว่ามีดวงละ2บาทหรือเปล่าทุกวันนี้อาจจะมีดวงละ3บาทขึ้นนะคะ3 5นะคะหรือมากกว่านั้นนะคะบางคนอาจสะสมสแตมป์ตั้งแต่รุ่นก่อนๆ นะคะรุ่นก่อนๆ ก็คือสมัยก่อนเทคโนโลยีวิวัฒนาการการเทคโนโลยีเราไม่ได้ก้าวล้ำทางสมัยเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะการที่จะขี่ติดต่อสื่อสารกันแต่ละทีเราจะใช้การอะไรคะการเขียนจดหมายในการสื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลานานนะคะการส่งจดหมายในแต่ละครั้งนะคะก่อนจะถึงมือผู้รับกว่าจะถึงมือผู้รับนะคะอาจจะใช้เวลาระยะเวลา7ถึง5วันนะคะกว่าจะถึงมือผู้รับและผู้รับกว่าผู้รับจะตอบกลับมาอย่างเรานะคะไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะทุกวันสมัยนี้เป็นยังไงคะปริ้งโทรศัพท์ปริ้งแป๊บเดียวทุกวันนี้มีสามารถพอหาเจอหน้ากันได้นะคะสมัยแต่ก่อนเราจะสื่อสารกันทีนะคะก็คืออะไรคะโดยเกวียนใช่ไหมคะหรือไม่ก็สมัยของพ่อขุนรามคำแหงหรือสมัยของพระนารายณ์พระนเรศวรสมัยก่อนนั้นอาจจะเป็นม้าใช่ไหมคะอาจจะเป็นม้าสื่อสารทางม้าส่งสารกันทีอาจจะเป็นทางม้าทางอะไรเอ่ยทางเกวียนหรือทางนกพิราบใช่ไหมคะมาหน่อยเริ่มวิวัฒนาการมาหน่อยก็จะเป็นอะไรคะเกวียนใช่ไหมคะจักรยานมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็เป็นรถยนต์ใช่ไหมคะทุกวันนี้วิวัฒนาการก็จะเป็นโทรศัพท์จึงทำให้การเขียนจดหมายนะคะตอนนี้เริ่มจางหายไปนะคะต่อไปมาดูนะคะรูปแบบของจดหมายรูปแบบคำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้ายนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะเด็กๆขาผู้รับถ้าผู้รับเป็นคุณพ่อคุณแม่ขึ้นต้นว่ายังไงคะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงผู้เขียนใช้สรรพนามแทนเราตัวเราว่าลูกหนูผมหรือใช้ชื่อเล่นของเรานะคะส่วนผู้รับใช้สรรพนามคุณพ่อคุณแม่หรือพ่อหรือแม่ลงท้ายด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กๆดูดีๆนะคะเดี๋ยวครูจะกลับมาย้อนถามตอนท้ายชั่วโมงนะคะอันที่สองนะคะถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หมายถึงใครคนที่มีอายุสูงกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอันนี้คือญาติผู้ใหญ่นะคะขึ้นต้นด้วยคำว่ากราบเท้าจุดๆคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่เคารพอย่างสูงหรือกราบเรียนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เคารพอย่างสูงหรือถ้ามีอายุมากกว่าเราหน่อยนะคะเรียนคุณพี่ที่เคารพคุณพี่จุดๆอาจจะมีชื่อลงท้ายด้วยคุณพี่ไก่คุณพี่กุ๊กไก่คุณพี่ลัคนาที่เคารพนะคะ
ส่วนแทนตัวผู้เขียนเราจะแทนตัวผู้เขียนก็คือตัวเราเนี่ยนะคะว่าหลานถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นหลานผมกระผมดิฉันหนูหรือแทนเป็นชื่อเล่นนะคะส่วนถ้าเป็นพี่นะคะเราจะใช้แทนน้องแทนผมหนูหรืออาจจะเป็นชื่อเล่นของเรานะคะผู้รับอย่างที่ครูบอกนะคะว่าอาจจะเป็นคุณปู่คุณตาคุณยายนะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหรือคุณพี่ที่อายุมากกว่าหน่อยนะคะถ้าขึ้นต้นเขียนถึงคุณปู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาให้ลงท้ายด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะแต่ถ้าเขียนถึงพี่ฟังนะถ้าเขียนถึงพี่ลงท้ายด้วยความเคารพรักด้วยความเคารพหรือด้วยความเคารพรักทวนนะคะทวนก่อนเนาะถ้าเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ลงท้ายว่าไงคะเขียนถึงพ่อแม่ลงท้ายว่าไงลูกด้วยความเคารพรักอย่างสูงค่ะนี่ใช่นะคะถ้าเขียนถึงคุณตาคุณยายลงท้ายว่าไงคะด้วยความเคารพรักอย่างสูงแต่ถ้าลงท้ายด้วยเขียนถึงพี่ลงท้ายว่าไงคะด้วยความเคารพด้วยความเคารพรักนะคะมีรักเข้าไปด้วยนิดนึงอ่ะมาดูรูปแบบนะรูปแบบของจดหมายนะคะรูปแบบของจดหมายอาจจะมีน้องหรือเพื่อนผู้รับถ้าเป็นผู้รับมีน้องหรือเพื่อนนะคะเราจะขึ้นต้นว่าใส่ชื่อเล่นน้องรักหรือคุณกาฟิลที่รักหรือคุณอะไรดีล่ะหรือคุณน้ำเพชรที่รักอันนี้คือคำขึ้นต้นหรือน้องโบนัสที่รักอันนี้ลงเขียนถึงน้องเนาะถ้าเขียนถึงเพื่อนนะคะอาจจะเป็นถึงไทม์เพื่อนรักก็ได้นะคะอันนี้คือคำขึ้นต้นของเขียนถึงเพื่อนและน้องนะคะส่วนเราจะใช้แทนสรรพนามตัวเราว่ายังไงเราจะใช้แทนสรรพนามของตัวเราว่าฉันหรือพี่นะคะถ้าผู้รับเป็นน้องเป็นเพื่อนนะคะเราก็จะใช้เธอหรือน้องนะคะสรรพนามที่ใช้แทนเธอหรือน้องคำลงท้ายนะคะเราจะลงท้ายเขียนถึงน้องและเพื่อนว่าด้วยความรักยิ่งหรือรักและคิดถึงมันจะมีอยู่3อย่างนะคะลงท้ายด้วยกัน3อย่าง1คือลงท้ายด้วยความรัก2ด้วยความรักยิ่งหรือรักและคิดถึงได้3อย่างนะคะส่วนเขียนถึงบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะเราจะเขียนถึงสมมุติว่าเราจะเขียนถึงคนอื่นนะคะในการสมัครงานเนาะแล้วก็จะเขียนหรือถึงหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นเขียนถึงโรงเรียนมารีเรียนคุณเรียนขอท่านผอ.โรงเรียนมารีที่นับถือหรือเรียนท่านผอ.โรงเรียนมาลีที่เคารพอันนี้ถึงบุคคลทั่วไปหรือตำแหน่งต่างๆนะคะส่วนมากเราจะใช้แทนสรรพนามตัวของผู้เขียนว่าผมดิฉันหรือผมหรือดิฉันผู้รับเราจะเขียนแทนสรรพนามผู้ที่เราเขียนถึงว่าท่านหรือคุณส่วนคำลงท้ายเราจะเขียนว่าขอแสดงความนับถือนะคะส่วนถ้าเราเขียนถึงภาพภิกษุภาพภิกษุเราจะขึ้นต้นด้วยนมัสการถ้าสมมุติเราจะเขียนถึงหลวงพ่ออ่ะเราก็เขียนว่านมัสการหลวงพ่ออย่าลืมลงท้ายด้วยนะคะว่าที่เคารพให้ด้วยนะคะ
นมัสการหลวงพ่อที่เคารพนมัสการหลวงปู่ที่เคารพนมัสการหลวงตาที่เคารพเราจะใช้แทนสรรพนามตัวเราที่เขียนถึงหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาว่าผมกระผมหรือดิฉันนะคะส่วนเราจะใช้แทนสรรพนามของท่านนะคะของพระสงฆ์ที่เราเขียนถึงท่านนะคะว่าพระคุณท่านนะคะใต้เท้าพระคุณเจ้านะคะส่วนเราจะลงท้ายเราต้องลงท้ายด้วยขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงขึ้นต้นว่านมัสการลงท้ายเพิ่มคำว่าขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะทีนี้นะคะมาดูรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะรูปแบบของการเขียนจดหมายอันที่2รูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะที่อยู่ให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนที่อยู่ของผู้เขียนแสดงว่ามุมขวาของกระดาษเขียนจดหมายเราจะเขียนอะไรคะชื่อที่อยู่ของเราใช่ไหมคะเขียนที่อยู่ของเราขอโทษไม่มีชื่อเขียนที่อยู่ของเรานะคะที่อยู่เราอยู่บ้านเลขที่อะไรนะคะตำบลอำเภอจังหวัดใส่รหัสไปรษณีย์ให้ด้วยนะคะอันที่สองตรงกึ่งกลางนะคะตรงกึ่งกลางนะคะเว้นกึ่งกลางตรงกระดาษบรรทัดเว้นมาหนึ่งบรรทัดแล้วกึ่งกลางหน้ากระดาษให้เขียนวันเดือนปีนะคะก็เขียนไม่ต้องเขียนคำว่าวันที่นะคะเขียนสมมุติว่าวันนี้วันที่6วันที่7ใช่ไหมคะแล้วก็เขียน7มกราคม2565นะคะอันที่3คำขึ้นต้นเว้นขอบกระดาษซ้ายมือประมาณ1นิ้วเพราะฉะนั้นเว้นจากกึ่งกลางตรงกลางใช่ไหมคะเว้น1บรรทัดนะคะหน้ากระดาษด้านหน้าใช่ไหมคะเว้นมา1บรรทัดเขียนคำขึ้นต้นเราจะเขียนถึงใครสมมุติเขียนถึงคุณตาคุณยายกราบเรียนคุณตาคุณยายที่เคารพอย่างสูงนะคะอันที่3ย่อหน้าหลังจากเขียนคำขึ้นต้นย่อหน้ามานิดหนึ่งนะคะในย่อหน้าแล้วก็เขียนเนื้อความของจดหมายนะคะอาจจะเขียนย่อหน้ากี่ย่อหน้าก็ได้นะคะอันที่5ลงท้ายให้ตรงกับวันที่ก็คือกึ่งกลางหน้ากระดาษลงท้ายสมมุติเขียนไปถึงคุณตาเมื่อกี้คุณตาคุณยายนะคะลงท้ายด้วยความเคารพรักอย่างสูงอันที่6หลังจากเขียนคำลงท้ายตรงกับวันที่แล้วใช่ไหมคะย่อเขียนลงมาอีกบรรทัดหนึ่งใครเป็นผู้เขียนจดหมายนี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการเขียนจดหมายรูปแบบของการเขียนจดหมายอันนี้หน้ากระดาษสมมุตินี่คือหน้ากระดาษนะคะมุมขวาบนเห็นไหมคะชื่อที่ผู้เขียนที่อยู่ของผู้เขียนใช่ไหมคะท้ายลงมากึ่งกลางจริงๆกึ่งกลางตรงนี้นะคะต้องมากึ่งกลางตรงนี้เนาะนะคะกึ่งกลางตรงนี้จะเป็นวันเดือนวันที่เราเขียนจดหมายนะคะเว้นจากตรงนี้เห็นไหมคะเว้นขอบกระดาษตรงนี้มา1นิ้วเด็กๆเห็นลูกศรตังคูไหมคะลูกตอบคุณหน่อยเห็นไหมคะเห็นลูกศรครับโอเคเนาะตรงนี้นะคะเด็กๆคะเว้น1นิ้วแล้วเขียนคำขึ้นต้นนะคะเราจะเขียนถึงใครถ้าเขียนถึงพระสงฆ์ก็ขอนมัสการพระคุณเจ้านมัสการหลวงตาที่เคารพนมัสการหลวงพี่ที่เคารพเสร็จแล้วคำขึ้นต้นเสร็จเว้นมานะคะเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วเขียนเนื้อความของจดหมายที่เราเขียนนะคะขออภัยนะคะเด็กๆคะตรงนี้จริงๆต้องอยู่กึ่งกลางนะคะขอโทษทีตรงนี้ต้องอยู่กึ่งกลางนะคะตรงนี้ต้องอยู่กึ่งกลางหมดนะคะรูปแบบต้องอยู่กึ่งกลางหมดขอโทษทีนะคะครูความผิดพลาดของครูเองนะคะพอเราเขียนเนื้อความจดหมายเสร็จหมดแล้วนะคะเราลงท้ายถ้าเขียนตรงนี้กึ่งกลางตรงนี้นะคะวันที่ก็เขียนตรงนี้นะคะขอโทษทีเนาะ
คำลงท้ายเราจะต้องเขียนตรงกับวันที่ก็คือกึ่งกลางของหน้ากระดาษนะคะเราจะเขียนคำลงท้ายก็เขียนถึงพระคุณเจ้าเขียนถึงหลวงตาเมื่อกี้นะคะเราจะต้องลงท้ายด้วยไงคะขอนมัสการหลวงตาขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะลงชื่อเด็กชายบัญญพลสมมุติลงชื่ออูมนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายนะคะแบบฟอร์มของการเขียนจดหมายเนาะมาดูการเขียนตัวอย่างจดหมายถึงผู้ใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นกึ่งกลางนะคะเด็กคะเห็นไหมคะมุมขวาตรงนี้มุมขวานะคะมุมขวาจะเป็นชื่อเป็นที่อยู่ของตัวผู้เขียนใช่ไหมคะกึ่งกลางตรงนี้จะเป็นวันเดือนปีที่เขียนใช่ไหมคะทีนี้มาตรงด้านนี้อันนี้คือกระดาษนะคะกระดาษเว้นว่า1นิ้วนะคะกราบเรียนเขียนถึงพ่อคุณแม่นะคะกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคำว่าที่เคารพรักอย่างสูงต่อท้ายให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเนื้อความของจดหมายย่อหน้ามาสักนิดนึงเนื้อความของจดหมายเขียนไปเราจะเขียนกี่บรรทัดก็ช่างนะคะเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะอวยพรอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเราจะอวยพรให้เราแนบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยอย่างเช่นสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยอันนี้ถ้าเราเขียนอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราลงท้ายตรงนี้ให้ตรงกับย่อหน้าแรกของเนื้อความจดหมายของเรานะคะเสร็จแล้วลงท้ายเขียนถึงพ่อแม่ลงท้ายด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงและลงชื่อเราเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าตรงด้วยความเคารพรักอย่างสูงคำลงท้ายจะตรงกับวันที่นะคะและก็ชื่อผู้เขียนให้ตรงกับวันที่เสมออันนี้คือรูปแบบของการเขียนจดหมายตัวอย่างนะคะจบแล้วค่ะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะไม่มีเลยเหรออิม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 ไม่สงสัยเลยเหรอคะลูกอุ๊ยเก่งจังเลยนะคะ57คนเนาะวันนี้อ่ะครูถามหน่อยว่านะคะทีนี้ครูขอถามหน่อยเนาะเปิดไมค์พร้อมการถามเปิดไมค์แล้วตอบครูหน่อยนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณครูจะเขียนถึงสมมติเด็กๆจะเขียนถึงคุณตาคุณยายนะคะเด็กๆจะใช้สรรพนามแทนตัวเราว่าอย่างไรด้วยความฟังก่อนให้ยกเมื่อกี้ครูถามว่าถ้าเด็กๆเขียนถึงคุณตาคุณยายเราจะใช้สรรพนามแทนตัวเราว่าอย่างไรผมหนูกับหลานหลานหรือชื่อเราก็ได้หรือชื่อเราก็ได้ใช่ไหมคะเขียนถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลงท้ายเนื้อความจดหมายว่าอย่างไรคำด้วยความเคารพรักอย่างสูงโอ้ยเก่งมากด้วยความเคารพรักอย่างสูงถ้าเขียนถึงคุณปู่คุณตาคุณยายคำขึ้นต้นว่าอย่างไรกราบเรียนจุดๆอะไรวะกราบเรียนกราบเรียนกราบเรียนคุณตาคุณยายที่เคารพกราบเรียนคุณตาคุณยายที่เคารพถ้าเธอจะเขียนถึงคุณครูล่ะถ้าเธอจะเขียนถึงคุณครูครูไก่ล่ะเธอจะต้องขึ้นต้นว่ายังไงคะกราบเรียนคุณครูที่เคารพกราบเรียนคุณครูที่เคารพลงท้ายว่ายังไงคะเออท้ายด้วยด้วยความเคารพด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงแทนสรรพนามตัวครูว่ายังไงคะเออท่านหรือคุณท่านหรือคุณมันจะไม่ห่างเหินกันหน่อยหรอเอาให้มันสนิทชิดเชื้อหน่อยสิครูถามว่าอะไรนะเรียกเป็นครูหรือว่าเป็นชื่อครูคุณครูหรือครูนะคะแทนสรรพนามครูว่าคุณครูหรือครูก็ได้อย่าเรียกท่านเลยมันห่างเหินจังเลย
แหมเรียกท่านห่างเหินจังเลยนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะเขียนถึงพระสงฆ์นะคะเด็กๆขึ้นต้นว่าอย่างไรเออเดี๋ยวก่อนละนมัสการนมัสการที่ครูบอกหรือที่ครูบอกหลวงพี่นมัสการพี่นมัสการหลวงพี่อย่าลืมต่อท้ายคำว่าที่เคารพอ่าแล้วลงท้ายนะคะลูกลงท้ายลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงเขียนถึงหลวงพี่เขียนถึงหลวงพี่ลงท้ายว่ายังไงนมัสการด้วยความเคารพอย่างโอกาสนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะถ้าเราเขียนถึงหลวงพี่เราจะแทนตัวเราว่าอย่างไรกระผมดิฉันค่ะกระผมดิฉันถ้าเราเขียนหลวงถึงหลวงพี่จะแทนสรรพนามหลวงพี่ว่าอย่างไรเออท่านท่านท่านก็ได้หรือหลวงพี่ก็ได้นะคะอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายไหมคะมีใครสงสัยเกี่ยวกับการเขียนจดหมายไหมคะเด็กๆคะไม่มีค่ะอ้าวถามไม่มีครูถามนะคะไม่มีครูถามนะคะเด็กๆคะครูถามนะคะนี่ก็ถามเด็กๆว่าถ้าสมมุติเด็กๆจะเขียนจดหมายนะคะแนบเอาถ้าเด็กๆจะเขียนจดหมายครูถามว่าวันที่เขียนตรงไหนของกระดาษขอเรียกชื่อเลยนะตรงกลางกระดาษครับถูกกลางกระดาษโอเคเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวครูให้ครูถามเพื่อนนะคะอ่ะครูถามหน่อยมุมขวาบนของเนื้อความของจดหมายนะคะเราจะใช้เขียนอะไรอย่าเพิ่งตอบนะคะมุมขวาบนของเนื้อความของจดหมายเราจะใช้เขียนอะไรกสิดิษฐ์ไม่เห็นหน้ากสิดิษฐ์เลยกสิดิษฐ์เปิดกล้องให้หน่อยสิกสิดิษฐ์คะตอบผู้ไก่หน่อยมุมขวาของเนื้อความของจดหมายเราเขียนอะไรคะไม่รู้ครูเอ้าไม่รู้เอาใครตอบได้ช่วยบอกเพื่อนหน่อยมุมขวาของเนื้อความจดหมายเราใช้เขียนอะไรคะที่อยู่ของใครคะที่อยู่ของใครลูกของผู้เขียนผู้เขียนที่อยู่ของผู้เขียนนะคะคำขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้นเนื้อความของจดหมายคำขึ้นต้นเนื้อความของจดหมายห่างจากกระดาษเท่าไหร่เดี๋ยวคำขึ้นต้นของเนื้อความจดหมายห่างจากกระดาษประมาณเท่าไหร่จิรัชยาจิรัชยาลูกเปิดกล้องตอบคุณหน่อยเร็วที่รักจิรัชยาอยู่ไหมคะพระสุวรรณเนื้อความของจดหมายคำขึ้นต้นเนื้อความของจดหมายห่างจากกระดาษขอบกระดาษเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้กูอธิบายแล้วไหนใครตอบได้ช่วยตอบให้เพื่อนหน่อยเร็ว1นิ้วค่ะ1นิ้วครับเก่งมาก1นิ้วค่ะนะคะในกระในก่อนจะลากันในหน้าจากการจ่าหน้าซองมุมซ้ายสุดคืออะไรคะที่อยู่ผู้ฝากที่อยู่ของผู้ที่อยู่ของผู้รับมุมซ้ายสุดฟังนะคะจ่าหน้าซองลืมไม่ค้างลูก
เมื่อกี้ค้างครับเมื่อกี้ค้างครับโอเคขอโทษค่ะน่าจะไม่เสถียรอ่ะครูถามหน่อยอีกรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะลากันมุมซ้ายสุดนะคะเราจะใส่ชื่อใครชื่อของที่อยู่ของผู้ส่งก็คือชื่อของเราที่อยู่ของเราตรงกลางของซองจดหมายตรงกลางของซองจดหมายเราจะใส่ชื่อที่อยู่ของผู้รับมุมขวาของซองจดหมายเราจะติดสแตมป์ไปรษณีย์นะคะจ่าหน้าซองให้ทุกครบถ้วนถูกต้องถ้าหน้าซองนะคะไม่ถึงถ้าจดหมายไม่ถึงมือผู้รับนะคะถ้าเราจ่าหน้าซองไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งมันจะไม่สามารถตีกลับมาหาเราได้นะคะจดหมายนั้นมันก็จะไปค้างอยู่ที่ไปรษณีย์นะคะถ้าเราเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับถ้าผู้รับเกิดไม่มีคนรับนะคะจดหมายนั้นจะตีกลับมาหาผู้ส่งนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรื่องการเขียนจดหมายนะคะการเขียนจดหมายและการจ่าหน้าซองใครสงสัยตรงไหนไหมคะถ้าไม่มีเราจะลากันโดยวันนี้เราจะลากันแค่นี้นะคะวันนี้จะให้เด็กๆกลับไปทบทวนสไลด์ที่ครูให้นะคะแล้วก็เราจะเจอกันอีกทีเดี๋ยวจะแจ้งเข้าให้ทราบอีกรอบนะคะอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ เดี๋ยวรอเตรียมเรียนวิชาถัดไปนะคะอีกตามตารางเลยนะคะเด็กๆค่ะต้องนัดกินอะไรอ่ะลูกอร่อยจังเลยหอยครับกินหอยโอ้ยอร่อยจังเลยไม่แบ่งครูกินเลยเนาะนัดเนาะเธอนี่อ่ะลาไปก่อนนะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับเอ้ยมีใครอยู่ไหมครับเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับครู